ตำรวจออสเตรเลียนะครับเขาก็ออกมาเตือนภัยนะครับว่าตอนนี้กำลังมีกลุ่มค้ายานะครับที่ฉวยโอกาสหลอกลวงผู้สูงอายุให้ขนยาเสพติดข้ามชาตินะครับเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุนอกจากจะถูกหลอกง่ายแล้วยังสามารถตบตาตำรวจได้ง่ายกว่าด้วยครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียออกคำเตือนว่ากลุ่มนักเดินทางสูงอายุกำลังถูกหลอกให้ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นโดยตำรวจออสเตรเลียพบว่าการจับกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดที่สนามบินมีผู้ถูกจับกลุ่มเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งนักเดินทางผู้สูงอายุกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของแก๊งค้ายาที่จะถูกหลอกใช้ให้เป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศผ่านการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารตำรวจออสเตรเลียได้จับกลุ่มผู้ต้องหาลำเลียงยาเสพติด18รายที่เดินทางเข้าออสเตรเลียในช่วง12เดือนที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหาที่เป็นผู้สูงอายุบางรายนะครับอ้างว่าเดินทางภายใต้คำสั่งของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติหลังจากตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางการเงินออนไลน์ทำให้เหยื่อกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่แล้วถูกบังคับให้ทำงานเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดเพื่อชำระหนี้ซึ่งมีนักเดินทางที่เป็นผู้สูงอายุชาวอเมริกัน2รายถูกจับกลุ่มพร้อมเม็ดแอมเฟตามีน15กิโลกรัมและโคเคนอีก1กิโลครึ่งในกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีชาวเยอรมันที่เป็นผู้สูงอายุอีก2รายที่ถูกจับกลุ่มพร้อมเม็ดแอมเฟตามีน18กิโลกรัมโดยแก๊งค้ายานะครับก็มุ่งเป้าไปที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ไม่ทันโลกอย่างผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่หลอกง่ายแล้วก็มีเงินเก็บจำนวนมากนอกจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียก็บอกนะครับว่าการตรวจกระเป๋าสัมภาระของผู้สูงอายุที่ผ่านมาอาจจะมีความเข้มงวดไม่มากเท่าไหร่เพราะเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุก็ไม่น่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบขนยาเสพติดก็เลยทำให้นักเดินทางที่เป็นผู้สูงอายุนะครับมีโอกาสลักลอบขนยาเสพติดได้สำเร็จมากกว่านักเดินทางที่เป็นวัยหนุ่มสาวแต่ถึงจะเป็นผู้สูงอายุเมื่อถูกจับกลุ่มในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเหยื่อเหล่านี้อาจต้องโทษรุนแรงซึ่งรวมถึงโทษจำคุกนานหลายปีด้วยนี่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเขาใช้วิธีการหลอกนะคะเรื่องของเงินทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นหนี้ก่อนเป็นหนี้ก้อนโตก่อนแล้วก็ไปขู่ว่าถ้าหากว่าอยากจะชดใช้หนี้ให้เสร็จเนี่ยจะต้องมาทำงานแบบนั้นแบบนี้กลายเป็นเหยื่อซ้ำซ้อนนะคะครับแล้วช่วงนี้นะครับการท่องเที่ยวการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วก็เลยทำให้การขนยาเสพติดหรือว่าขนสิ่งผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องบินเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอย่างเราถ้าหากว่าเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าหากมีคนมาฝากของหรือว่าฝากให้ถือกระเป๋าเนี่ยคือต้องห้ามเลยปฏิเสธเลยเราไม่รู้ใจไม่รู้เขาอะไม่รู้หน้าไม่รู้ใจไม่งั้นอาจจะถูกหลอกนะครับให้ขนยาเสพติดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้